วันนี้ผมจะมาก้าวข้ามขีดจำกัดความเป็นมนุษย์ธรรมดาสู่การเป็นนักกินจุอันดับหนึ่งของโลกอีกครั้งครับไอ้แม่ย้อยบอกเลยว่าวันนี้พี่เป็ดเอาจริงคิดไม่ออกแล้วนึกผมไม่ได้มาแบบเล่นๆปากกระป๋องนีโม่กินกล่องแก้วครับไอ้แม่ย้อยไม่ค่อยอยากพูดเยอะครับพอดีเจ็บคอก็เป็นว่าเดี๋ยววันนี้น้องๆคอยดูเองแล้วกันว่าพี่เนี่ยจะกินได้กี่ร้อยกิโลและบอกเลยว่าเมนูที่เราจะเอามาใช้ในการกินจุครั้งนี้น่ากินมากครับจะเป็นอะไรรอติดตามได้ไอ้แม่ย้อยไปดูกันเลย12ปีที่ผมรอคอยและอีก8ปีที่ผมได้ฝึกวิชาในถ้ำใต้น้ำตกคนเดียวเปล่าเปลี่ยวหัวใจอย่างเงาในที่สุดวันเวลาของพี่ก็มาถึงหลังจากที่ผมเนี่ยได้ทำคลิปกินจุมาหลายคลิปและทุกคลิปที่ผมทำส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จครับผมบอกเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมไม่สามารถก้าวขึ้นเป็นนักกินจุอันดับหนึ่งได้เป็นเพราะร่างกายผมไม่พร้อมครับเพราะผมนอนไม่พอแต่วันนี้ครับผมทุกคนผมเอาจริงก่อนมาถ่ายคลิปเนี่ยครับผมทุกคนผมได้ทำการนอนมาเป็นเวลาทั้งหมด84ชั่วโมงบอกเลยเต็มอิ่มหวังว่าพี่ๆน้องๆเอานักกินจุที่ทำยูทูบทุกคนผมจะไม่แบบโกรธเลยเครื่องผมนะครับถ้าเกิดผมกินได้มากกว่าพวกพี่ๆแต่ก่อนที่เราเนี่ยจะไปเริ่มกินจุครับเดี๋ยวมาแนะนำเมนูวันนี้ก่อนดีกว่าว่าเมนูที่ผมจะใช้ในการกินจุครั้งเนี้ยมันเป็นอะไรบอกเลยว่าเมนูวันนี้อลังการมากผมมั่นใจครับว่าใครที่ดูตอนยังไม่กินข้าวเนี่ยต้องน้ำลายสอและนี่ก็คือเมนูที่ผมจะเอามาใช้ในการกินจุครั้งนี้ครับอย่างที่ทุกคนเห็นครับมันคือมาม่าเกาหลีครับผมทุกคนมีทั้งหมด1 2 3 4 5 5แพ็คละ5ห่อรวมทั้งสิ้น25ห่อครับผมไอ้แม่ย้อยและเท่านี้ไม่พอครับผมทุกคนและนี่ก็คือหมู3ชั้นโลกันจากนรกชั้นที่7ครับหมดนี่นะครับหนักกว่า5กิโลครับผมทุกคนและไม่เท่านี้ครับผมทุกคนต้นหอมแห่งยอดเขาโอลิมปัสส่วนอันนี้ครับผมทุกคนนี่ก็คือผักที่เหลือจากคลิปที่แล้วครับแค่นั้นไอ้แม่ย้อยอ่ะก็เดี๋ยวบอกก่อนละกันว่าแบบทำไมถึงเป็นเมนูนี้ใช่ไหมที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมแบบกินจุแล้วแบบไม่ค่อยประสบความสำเร็จอ่ะผมรู้สึกว่าเมนูที่ผมกินอ่ะครับส่วนใหญ่จะเป็นข้าวครับไม่ก็แบบเป็นแบบเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นเนี่ยมันไม่เหมาะกับผมเลยทุกคนคือผมมาเป็นคนชอบกินเส้นก็เดี๋ยววันนี้จะโชว์ให้ดูละกันว่าการกินมาม่าเกาหลี25ห่อคนเดียวเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้ผมมั่นใจครับว่ายังไม่เคยมียูทูบเบอร์คนไหนกินผมจะเป็นคนแรกของโลกเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มทำอภิมหึมาโคตระมหาโคจรมาม่าเกาหลีหมู3ชั้นยักษ์กันดีกว่าครับไปชิมเมนูอีกรอบได้ไหมคะไม่ได้ครับเป็นรอบเดียวไปทั้งเริ่มทำกันดีกว่าไปโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมได้ทำการเตรียมตรงเตรียมเตาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเมนูอภิมหึมามหาโคตระมาม่าเกาหลีหมู3ชั้นกันครับผมทุกคนนี่เสียงวิธีทำนะครับผมทุกคนง่ายๆมากเลยเห็นเตานี่ไหมเดี๋ยวอันดับแรกเนี่ยเราทำการย่างหมู3ชั้นครับทุกคนบอกเลยวันนี้ผมเอาจริงยิ่งกว่าครั้งที่มันผ่านมาครับผมทุกคนทำง่ายครับผมทุกคนเมนูนี้หลังจากนี้ก็แค่นั่งรอครับแต่ว่านะทุกคนแต่ว่าอันนี้สำคัญนะครับระหว่างรอเราต้องห้ามอยู่เฉยๆครับเพราะว่าถ้าเราอยู่เฉยๆเนี่ยเราจะอิ่มเว้ยเราต้องแบบขยับไปเรื่อยครับเพื่อเผาผลาญแคลอรี่เพื่อทำให้เราหิวครับผมทุกคนเนี่ยต้องขยับไปเรื่อยครับเนี่ยปึ๊บ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 A few moments later. ทุกคนครับกลิ่นหอมมากตอนเนี้ยนี่ขนาดแบบยังไม่ปรุงไม่ปรุงเลยนะหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมทุกคนชิวๆครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยหมูก็เริ่มใกล้สุกแล้วครับผมทุกคนก็เดี๋ยวจะมาหั่นกันครับให้เป็นชิ้นเล็กเพื่อที่จะง่ายต่อการกินนะครับผมทุกคนสวยงามเลยชีพมากแย่แล้วครับผมทุกคนเจอปัญหาแล้วครับกันไกลคงไม่พอว่ะไม่มีบริการหั่นเหรอวะคือเพิ่งรู้เนี่ยว่าการตัดหมูเนี่ยมันเหนื่อยขนาดนี้คือปกติไปกินที่ร้านไงแล้วร้านก็จะแบบตัดให้ครับเสร็จแล้วเสร็จไอ้สัตว์พอแท้ป่ะทุกคนแต่ว่านะครับทุกคนแต่ว่าการที่เราจะเป็นนักกินจุอันดับหนึ่งได้มันต้องมีอุปสรรคเว้ยเนี่ยอุปสรรคอันดับแรกนะครับของการขึ้นเป็นนักกินจุอันดับหนึ่งเนี่ยคือการหั่นครับทุกคนเนี่ยมันหั่นยากคือว่าผมไม่รู้ว่าในคลิปจะออกมาเท่าไหร่นะแต่นี่คือกูตัดนานมากคือตอนแรกอ่ะตอนเห็นเป็นแผ่นอ่ะมันดูเยอะนะทุกคนแต่ว่าพอตัดมาครับทุกคนดูดิเนี่ยตัดมามันดูไม่เยอะป่ะน่ากินมากครับทุกคนจะเสร็จแล้วดูชิ้นนี้ดูชิ้นนี้
ดูผมบอกเลยนะครับทุกคนวันนี้ผมกินได้เยอะแน่เพราะกูหิวมากไปทำเสร็จเนี่ยนี่แค่หมูนะยังไม่มีมาม่านะยังไม่ต้มนะเนี่ยมาม่า25ห่ออ่าตัดไปนะครับเนี่ยปวดมือว่ะเมนูนี้เหมือนจะง่ายนะทุกคนแต่จริงป่ะใช้เวลานานกว่าจะรอหมูสุกกว่าจะรอนู่นรอนี่รอนั่นโอเคหมูเรียบร้อยเดี๋ยวขอจัดกันจัดก่อนเดี๋ยวเราจะเอาหมูวางไว้ตรงนี้ก่อนนี่ครับหมูอยู่ตรงนี้แล้วก็ทำการหมักครับหมักและนี่ครับผมทุกคนอันนี้เป็นแบบซอสเกาหลีนะครับจะทำหมูเกาหลีไงนี่ครับผสมลงไปครับใส่ไปเลยหมูดูนะครับน่ากินมากตอนนี้ทุบไปครับผมทุกคนทุบไปนี่โอเคทุกคนเดี๋ยวแล้วดูหมู3ชั้นแล้วเนี่ยก็พร้อมกินแล้วต่อไปเราขอทำการนี่ก่อนตกแต่งก่อนใส่ผักลงไปครับเพิ่มสีสันหน่อยครับนี่ครับทุกคนเป็นไงตอนนี้เริ่มน่ากินยังนี่ครับมีพวงมีผักมีสีทรงสีสันเดี๋ยวหลังจากนี้ครับเราจะไปทำการต้มมาม่ากันครับผมทุกคนแล้วก็จะมาม่าอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้เลยเต็มๆเลยเนี่ยอันดับแรกขอทำการนี่ก่อนทุกคนพอดีว่าตรงนี้มันมีน้ำมันครับเราทำการเอาทิชชู่ตักน้ำมันออกนะครับผมทุกคนเนี่ยเริ่มน้อยแล้วเห็นไหมก็หลังจากนี้ครับเดี๋ยวผมขอตัวทำการต้มมาม่าก่อนแล้วเดี๋ยวเรามากินกันชิมอันนี้อร่อยเหรอคุณครับทุกคนตอนนี้หมูเนี่ยได้แล้วเดี๋ยวต่อไปทำมาม่าก่อนเพราะเดี๋ยวมืดแล้วเดี๋ยวต้องตั้งแสงด้วยอ่ะทำมาไปโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมได้ทำการไปต้มมาม่าแยกครับเพื่อที่จะเป็นการประหยัดเวลาครับผมจะได้แบบกินในไวนะตอนนี้มาม่าต้มเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามานี่เทน้ำร้อนใส่เลยครับเติมน้ำครับแล้วเดี๋ยวเอามาม่ามาโอเคครับทุกคนตอนนี้น้ำได้ที่แล้วครับเดี๋ยวเรามาม่าแป๊บนึงมาครับทุกคนเทเลยครับมาม่าที่สุด25ห่อครับทุกคนดูเยอะไหมวะเต็มเลยครับทุกคนนี่เรามีนี่ครับทุกคนผงมาม่าครับผมทุกคนเทไปเลยครับพอแล้วป่ะเอาไปหมดเลยครับทุกคนไทไปหมดเลยครับผมมาม่าก็20ห่อก็ใส่20ห่อครับนี่ครับเสร็จแล้วก็คลุกครับผมทุกคนไม่กินแล้วเหรอคือผมเพิ่งนึกได้ครับทุกคนคือวันนี้วันที่ถ่ายครับเป็นวันเกิดน้องแอร์นัดแม่น้องแอร์ไปกินข้าวแล้วกูจะกินอันนี้แล้วถ้าแบบเราไปกินข้าวกับผู้ใหญ่แล้วแบบเราไม่กินมันน่าเกลียดปะน่าเกลียดน่าเกลียดใช่ไหมเก็บในตู้เย็นได้ปะไม่ได้เราเราพี่ต้องมีข้าวกับแม่น้องแอร์แม่น้องแอร์ครับขอโทษนะครับแต่ว่าแม่ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าคนที่เราเป็นนักกินอยู่ระดับหนึ่งอ่ะมันก็ต้องแบบลงทุนกันบ้างโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เนี่ยมึงถ่ายดูท้องฟ้าดูทุกคนดูครับตอนนี้เมนูนี้นะครับผมทุกคนอภิมหือมามหาโคตระมาม่าเกาหลีกิมจิหมู3ชั้นนรกชั้น7เริ่มทำตั้งแต่3โมงเย็นตอนนี้จะทุ่มหนึ่งแล้วเพิ่งได้กินครับผมทุกคนแล้วเท่านี้ไม่พอครับมีเรื่องสำคัญอีกครับทุกคนนัดแม่น้องแอลไว้ทุ่มหนึ่งที่6โมงครึ่งเลยและชีวิตกูมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายกันเลยดีกว่าก่อนที่จะเริ่มกินนะครับเลิศดีงามมากใส่เข้าไปและนี่ก็คือหน้าตาของอภิมหือมามหามาม่าเกาหลีหมู3ชั้นยักษ์บอกเลยว่าจานนี้นะครับหนักรวมกว่า10กิโลครับทุกคนแค่มาม่าก็20ห่อแล้วผมบอกเลยว่าถ้าวันนี้ผมสามารถกินเจ้าจานนี้หมดได้ผมจะขึ้นเป็นนักกินจุอันดับ1ของประเทศไทยทันทีครับผมทุกคนแหมย้อยเพื่อไม่การไม่เสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มซักเลยดีกว่าทํา3ชั่วโมงมากิน5นาทีอันนี้ก็ไม่เอาและที่สําคัญทุกคนมาม่าเนี่ยเป็นมาม่าที่ผมชอบด้วยมันเป็นแบบมาม่ากิมจิครับทุกคนโอ้โหของจริงว่ะกินต่อไปครับกินต่อไปสู้ๆเที่ยวทำไม่ได้ไอ้อาร์ตวันนี้ไม่ต้องใส่ซีจีเดี๋ยวพี่จัดการเองวันนี้ไม่ต้องซีจีแบบของหายไม่ต้องพี่เองเลยตรงนี้ทุกคนย่างหมูครึ่งชั่วโมงตัดอีกครึ่งชั่วโมงต้มมาม่าชั่วโมงหนึ่งตัดไปครึ่งชั่วโมงกิน5นาทีอย่านิ่งครับอย่านิ่งความรู้สึกเดิมไอ้ที่เราเก็บอินเสิร์ตจังสัตว์เก็บไปเยอะแยะกูคิดไม่ไหวแล้วเก็บยังไม่หยุดอีกตัวนะครับจะหมดแล้วหายไปเยอะมากทุกคนดูดิ
าดอักซิจีนะทำให้ตรงนี้ไม่มีอะไรเลยนะทุกคนดูครับหายไปแล้วอย่างหนึ่งครับทุกคนเป็นไงครับผมกินเยอะไหมอ่ะเดี๋ยวเรามากินต่อกันเลยดีกว่าครับแม่น้องแอร์ด่าพี่แน่เลยสภาพผมตอนนี้คือแบบไม่พร้อมที่จะไปแบบเจอหน้าแม่น้องแอร์ครับเป็นแบบการเจอครั้งแรกอะเราไปสายอะนัดทุ่มหนึ่งอะตอนนี้ที่ถ่ายอยู่แล้วทุ่มหนึ่งแล้วคือผมไม่เข้าใจอย่างนึงว่าทุกคนคือตอนก่อนถ่ายอ่ะไฟแม่งมาเลยนะผมแบบมั่นใจมากคือคิดว่าไอ้เป็ดยังไงวะเนี่ยต่ำๆต้องได้กินมาม่าได้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า15ห่อเตาก็ดีเลยสั่นร้อนเหลือเกินซีจีได้หรือเปล่าซีจีไม่ได้ซีจีไม่ได้ใช่น้องๆจับได้ครั้งที่แล้วน้องๆจับได้ใช่เพิ่งแล้วทำดีนะเนี่ยลองอีกสักรอบไหมเราให้อาทำดิเออเออจับได้ครับมึงทำซีจีเราเลยอ่ะเดี๋ยวพี่จะกินแบบสักสี่ห้าชิ้นนะแล้วมึงทำซีจีเราเลยเออกินป่ะโอ๊ยทำไมกินขนาดนี้อ่ะเลิกหมดเลยไม่น่ากินอ่ะอีเติมอีกเติมไหนต้องกินคั่วผักอ่ะออกไปแล้วตาเขาแล้วมากับทุกคนตอนนี้กำลังใจเต็มแล้วว่าน้องแอร์ให้กำลังใจผมอ่ะสิจีนะเดี๋ยวว่าแบบกินนี่ปุ๊บในยกนี่ปุ๊บมาหายมาหาย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 โอเคป่ะพร้อมนะครับทุกคนโอ้มาครับทุกคนต่อเลยต่อเลยจะขำเลยเหรอโอเคครับผมทุกคนตอนนี้หายไปเยอะแล้วครับดูเนี่ยตรงนี้แถบเนี่ยหายไปเยอะแล้วนะเนี่ยทุกคนอ่ะตอนแรกมาม่าครึ่งนึงถูกมั้ยดูครับตอนนี้หายไปแบบเจ๊นึงอ่ะนะทำไมทุกคนดูแบบเวทนาพี่อย่างเงี้ยตัวเวทนาพี่กันเหรอแค่หมูชิ้นเดียวเป็ดก็แค่เอาเข้าปากจะเป็นอะไรวะมึงทําได้เป็ดมึงทําได้มึงไหวเว้ยไม่ถึงกูอิ่มอ่ะนะเว้ยกูจะเป็นนักกินจุอันดับ1ไปทําไมวะเพื่ออะไรวะไอ้เป็ดมึงอย่าทําให้น้องผิดหวังดิวะน้องร้องรอมึงอยู่นะเว้ยแค่กูหิวอ่ะเฮ้ยกูร้องอะไรกันครับพิมสมเพชพี่เหรอพี่ต้องคุยคนเดียวสมเพชพี่เหรอมึงไหวเป็ดมึงไหวเว้ยมึงไม่ไหวเว้ยกูตอนนะเว้ยเอาไว้เข้าปากไอ้เป็ดนี่จริงเหรอวะคำนึงก็ได้หมดแล้วพี่เดี๋ยวไม่ได้ซีจีตั้งซีจีรอไว้เลยนะโอ้เป็ดต้นคลิปนี่โอ้โหมาหาโคตระอะไรเนี่ยแล้วตอนนี้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวคุยกูเพราะอะไรวะทำไมเราถึงทำเหมือนคนอื่นไม่ได้มันมีประโยคนึงครับทุกคนที่ครูผมมาสอนไว้ตอนแต่ผมยังเด็กความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นแล้วก็น้ำหยดลงหินทุกวันหินยังก่อนผมก็พยายามเต็มที่แล้วแล้วแบบผมก็กินมาหลายรอบแล้วครับทุกคนครั้งนี้ไม่ได้ครั้งต่อไปผมก็มากินอีกผมก็จะว่าทำไมผมทำไม่ได้ครับทุกคนหรือว่าผมเป็นคนธรรมดาครับทุกคนแต่ไม่น่าใช่ครับทุกคนผมรู้เลยว่าเพราะอะไรเพราะวันนี้ผมนั่งกินไว้ทุกคนอันนี้ผมว่าเรื่องจริงคือถ้าผมยืนกินเนี่ยผมว่าผมจะกินได้มากกว่านี้ครับแต่นี่ผมนั่งกินไงแล้วประเด็นคือต้องไปกินข้าวกับพ่อแม่น้องแอร์ด้วยแล้วแบบกูกินไม่ไหวแล้วอัดพี่ต้องพึ่งเองแล้วอัดเอาขอเนียนๆนะยกตรงนี้หมดตรงนี้ยกตรงนู้นหมดตรงนู้นยกตรงนี้หมดตรงนี้นะโอเคป่ะ3 2 1มาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกินต่อกันดีกว่าไปครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมได้ทำการกินเจ้าแบบพี่มังหึงมาหามาม่าเกาหลียักษ์หมู3ชั้นนรกชั้นที่7กินหมดเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนดูครับตอนนี้กระทะเปล่าเลยเห็นไหมไม่มีอะไรเลยนะครับอันนี้ก็คืออาจจะเป็นแบบเศษไหม้นะครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็เป็นมาม่ามันไหม้อันนี้ก็เป็นหมูไหม้นะครับก็เลยไม่ได้กินพ่อผมสอนไว้ครับว่าเราไม่ควรกินอะไรไหม้เว้ยเพราะว่ากินของไหม้เนี่ยมันจะทำให้เราเป็นมะเร็งครับสำหรับวันนี้ก็คงเท่านี้นะครับทุกคนหวังว่าวันนี้น้องๆก็คงจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าความพยายามที่ไหนความสำเร็จมักจะอยู่ที่นั่นถ้าเราตั้งใจทำอะไรขอให้ตั้งใจจริงๆครับรับรองมันจะออกมาดีครับทุกคนเห็นตอนผมกินไหมผมก็ทรมานครับผมก็เหนื่อยครับผมก็อิ่มพี่รู้ตอนนี้น้องๆกำลังคอมเมนต์กันอยู่อะพี่เป็ดไหวพี่เป็ดไหวเว้ยพี่กินจุเว้ยพี่จะเป็นนักกินจุอันหนึ่งของประเทศได้เว้ยเพราะนี่ครับทุกคนมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดความเป็นมนุษย์ธรรมดาสู่การเป็นนักกินจุอันหนึ่งของประเทศได้มาครับทุกคนอย่างที่คุณเห็นตอนนี้ครับในกระทะนี้เหลือแค่ชิ้นเดียวนะครับจริงๆนะอาร์ตจริงๆนะเดี๋ยวทำให้แบบเหลือหมูชิ้นเดียวนะโอเคป่ะแบบชิ้นสุดท้ายแล้วก็แบบตัดจบที่โอเคนะนี่ครับทุกคนเรามาจบการเป็นนักกินจุของวันนี้กันดีกว่าชิ้นสุดท้ายครับผมทุกคนพร้อมกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามานับถอยหลังกันหลังจากที่ผมกินหมูชิ้นนี้ไปผมจะก้าวขึ้นแท่นเป็นนักกินจุอันดับหนึ่งของประเทศไทยทันที3 2 1ไอ้เบ๊มไม่ดีเบ๊มกูทำกินอย่างนี้นะฮาบแล้วมึงก็กินนะซีจีนะซีจีดีๆนะมาครับทุกคนพร้อมแล้ว3 2 1ล่าที่สุดแล้วที่สุดอ่ะซ
CG เตาลมเลยโอเคผมทุกคนผมไม่คิดไม่ฝันเลยครับว่าวันนี้จะมาถึงวันที่แบบผมสามารถก้าวขึ้นเป็นนักกินจุอันหนึ่งของไทยได้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่ทำให้ผมถึงจุดนี้แล้วก็หวังว่าพี่ๆนักกินจุทุกคนคงจะไม่เคืองผมนะครับที่ผมกินได้เยอะกว่าพวกพี่ๆทุกคนก็อยากให้ผมกินจุอะไรอีกเนี่ยบอกนะครับเดี๋ยวผมจัดให้เพราะตอนนี้ผมกินได้หมดใครก็ได้บอกเลยครับตอนเนี้ยก็ถ้าเกิดใครอยากแบบแข่งกินจุกับผมอินบ็อกมานะครับถ้าเกิดว่างเดี๋ยวผมตอบทุกคนก็ตอนนี้พอแล้วนะครับสุดท้ายนี้ไม่เอามากินแล้วแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาครับเพราะว่าลาไปกับทุกคนก็เฮ้ยเบ๊บเดี๋ยวต้มมาม่าเผื่อพี่สองห่อเลยเดี๋ยวจะไปกินข้าวกับแม่น้องแอร์ด้วยเพราะว่าแค่นี้ไม่อิ่มอะครับ20ห่อมันน้อยเกินไปครับคัท